สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ดังนี้เวลา 14:33 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินพระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมเฉลิมพรหมมาศพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยในฐานะประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวต่อจากนั้นพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2559และ2560ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้อุปนายกคนที่6สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการรับบริจาคในปี2560เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลโอกาสนี้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2561แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกันนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่นายณัฐพงษ์วงศาผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อฮีโร่เนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2561จากนั้นพระราชทานเข็มวันอนันทมหิดลแก่ผู้มีจิตศรัทธามีทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและศิลปินดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆที่ร่วมรณรงค์การรับบริจาคเงินสำหรับเข็มวันอนันทมหิดลจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอนันทมหิดลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยรวมทั้งนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเวลา 15:14 น.เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสการะพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่9มิถุนายน2561ณพระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณเชิงสะพานพระราม8พระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่2มีนาคม2477รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ12ปีพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิรักษ์กิตติสมัยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์
เวลา 17:28 วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพรารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสักยมุนีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินโอกาสนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ประชาชนและนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดบทกลอนจำนวน6รายจากนั้นประธานเงินดอกผลมูลนิธิให้แก่วัยยาวัจกรเพื่อนำไปบูรณะพระอารามและกิจกรรมอื่นของวัดสุทัศน์เทพรารามพร้อมประธานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอัทมราชานุสรณ์ต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะในโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่ามูลนิธิอัทมราชานุสรณ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันต์ขออภัยค่ะที่สมเด็จที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้แก่วัดสุทัศน์เทวรารามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำมาเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี2518เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เวลา 17:58 เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิรักษ์กิตติสมัยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่พระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระสงฆ์20รูปส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศประธานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตร21ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสถัปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรชาวไทยดำหรือไทยทรงดำในท้องถิ่นภาคกลางภาคอีสานของประเทศไทยมีรากฐานวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์เป็นเอกลักษณ์เชิญชมค่ะไทยดำไทยทรงดำไทยทรงหรือลาวทรงเป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของประเทศไทยชื่อไทยดำสะท้อนรากฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในกลุ่มตระกูลผู้ใช้ภาษาไทยหรือไตที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เมืองแถนแคว้น12จุดไทยชายแดนประเทศลาวและเวียดนามในปัจจุบันส่วนชื่อลาวทรงมาจากประวัติศาสตร์การอพยพจากพื้นที่ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงเรียกชื่อคนกลุ่มนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าลาวผสมกับคำทรงที่หมายถึงกางเกงด้วยคนกลุ่มนี้นิยมนุ่งกางเกงสีดำจึงถูกเรียกว่าลาวทรงหรือลาวทรงดำอันเป็นรากฐานคำเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์
ในภาษาเขียนปัจจุบันว่าไทยทรงดำกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย